ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการเข้าระงับเหตุในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครนายกตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกได้จัดการซักซ้อมแผนเผชิญหน้าและการเข้าระงับเหตุเกี่ยวกับคดีปล้นทรัพย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สร้างสถานการณ์จำลองเหตุการณ์การปล้นชิงทรัพย์จากผู้ที่เข้าใช้บริการในธนาคารและก่อเหตุขณะที่เดินลงมาจากธนาคารก็โดยมีโจรมากระชากกระเป๋าและทำร้ายร่างกายของแฟนที่เดินมาด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนคนร้ายนั้นได้วิ่งขึ้นรถเก๋งสีขาวที่จอดรออยู่มุ่งหน้าไปทางสี่แยกช้างถนนสุวรรณสอนคาดว่าจะมุ่งไปทางอำเภอบ้านนาหรืออำเภอองครักษ์ตำรวจจึงแจ้งพื้นที่ดังกล่าวตั้งจุดสกัดเพื่อทำการจับกลุ่มตามกระบวนการซึ่งเหตุการณ์จำลองดังกล่าวทางเจ้าที่ทุกฝ่ายได้มีการประสานงานทำการอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตลอดไปครับนิว24สถานีประชาชนสมบัติรัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน